สวัสดีครับฟลุ๊กออลไวฟลุ๊กนะครับวันนี้นะครับมาพบกับการแต่งหน้าลุค Sweet Rose นะครับก็คือหวานนะครับดั่งดอกกุหลาบที่ผลิบานนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือผิวเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับมีความฉ่ำนะครับคิ้วหนาดูเหมือนเป็นคนไม่ได้ที่ไม่ได้กันคิ้วมานะครับแก้มสีชมพูเรื่อเปล่งปลั่งนะครับปากเช่นเดียวกันก็เป็นสีชมพูนะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะดูทั้งหน้าเนี่ยเป็นชมพูเป็นพิเศษแล้วก็ดูเปล่งประกายนะครับมาติดตามกันนะครับว่ามีวิธีแต่งอย่างไรครับครับเรามาเริ่มแต่งนะครับลูก Sweet Rose กันเลยนะครับเริ่มที่เปลือกตานะครับเปลือกตาเป็นประกายสีขาวนะครับเราถ่ายทั่วเปลือกตาเลยนะครับบนและล่างนะครับทาเลยนี่นะครับเปลือกตาง่ายๆนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น GC นะครับซึ่งลงนะครับผิวก็จะเป็นเงาขึ้นมาอันนี้ผมลงเฉพาะส่วนกึ่งกลางนะครับให้มันดูเงานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือให้ผิวเงานะครับไม่ลงแป้งแล้วนะครับมาถึงแก้มนะครับแก้มอันนี้นะครับผมจะใช้ Liquid Lips นะครับตัวนี้เขาจะสามารถทาได้ทั้งแก้มและปากนะครับถามว่าทำไมใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการลงให้เป็นผิวนะครับแก้มจะดูเป็นผิวกว่านะครับนิดนึงนะครับในการทาเขาบอกว่าลุคนี้ให้ทาแก้มเป็นตัว C ยังไงครับคือนี่นะครับอย่างเงี้ยเป็นตัว C นะครับสีก็จะกระจายตัวนะครับจากแก้มไปสู่ขมับจากนั้นนะครับเราก็จะมาลงสีแก้มแบบฝุ่นนะครับอันนี้เป็นสีชมพูผมก็จะปัดในแนวเดิมนะครับคือเป็นตัว C นะครับบริเวณแคบลงนะครับเพื่อให้สีเป็นอ่อนข้างนอกและเข้มด้านในหลังจากนั้นนะครับนี่สีแบบนี้สีชมพูแบบว่าสดมากนะครับหลายคนอาจจะไม่กล้าใช้นะครับแตะไปตรงบริเวณหนกแก้มนิดนึงนะครับเพื่อเน้นขับให้แก้มดูเปล่งปลั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับลงสันจมูกปลายคางนะครับหนกแก้มและยังมีไฮไลท์สีชมพูอีกอันนี้ผมเอาไฮไลท์นะครับแตะมาแตะบริเวณแก้มนะครับทับๆนะครับทับลงไปเพื่อให้สีทั้งหมดเนี่ยดูกลมกลืนกันครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะสีทุกอย่างจะดูกลมกลืนกันนะครับและก็นะครับบางทีหลายคนลงแค่แป้งใช่ไหมเราไม่เคยเอาพวกสีชมพูเนี่ยลองนะครับลงตรงกรอบหน้านะครับสีชมพูก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูมีสุขภาพยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่าปัดเยอะนะครับคือปัดนิดนะครับให้ดูระเรื่อระเรื่อมาถึงปากแล้วนะครับปากก็เป็นสีชมพูเช่นกันนะครับก็ยังใช้เป็น Liquid Lips เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับทาจากด้านนอกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับจะช่วยทำให้เวลาทาแล้วเนี่ยริมฝีปากสองข้างเนี่ยเท่ากันมากกว่าการทานะครับลิปสติกให้ติดทนนะครับจริงๆก็คือทา1ชั้นแล้วทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วก็ทาทับนะครับก็จะทำให้เนื้อสีแน่นนะครับแล้วก็ลิปสติกติดทนขึ้นอีกส่วนนึงก็จะช่วยให้ริมฝีปากดูเรียบขึ้นด้วยนะครับเกือบลืมนะครับลุคนี้สำคัญนิดนึงนะครับตรงคิ้วนะครับคิ้วเนี่ยเราเขียนปกติไปเลยนะครับและใช้มาสคาร่าที่เราใช้เนี่ยแหละนะครับสีดำนะครับเอามาปัดเพิ่มครับลุคนี้คิ้วจะต้องดูสีเข้มกว่าผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงรอชมนะครับลุคที่เป็นฟินิชลุคนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลุค Sweet Rose นะครับเมื่อกี้ก็ไปติดขนตามานะครับแล้วก็หลับตานิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดขนตาแล้วแบบรู้สึกว่าขอบตาไม่เนียมนะครับก็กรีดไลเนอร์ปึ๊บนะครับเพื่อทำให้ขอบขนตากับขอบตาเนี่ยเท่ากันและอีกอย่างนะครับที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับสำหรับเนี่ยคนที่ใส่ชุดชมพูด้วยแล้วก็อยากจะแต่งแนวนี้นะครับ
อาจจะต้องเร่งสีของแก้มของปากขึ้นอีกหน่อยนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยสีที่เข้ากันเกินไประหว่างชุดกับหน้านะครับจะทำให้คุณดูไม่โดดเด่นนะครับโอเคนะครับก็เป็นอีกลุคนะครับที่อยากให้ลองแต่งกันครับสวีทโรสนะครับขอบคุณครับ